สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ M Talk ฟังแล้วฟิตนะครับประจำวันเสาร์20:00 นเวลาดีๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับใครที่เพิ่งเคยมาดูรายการ M Talk นะครับรายการ M Talk ตอนนี้ก็มาจะมาไลฟ์ตอน20:00 นครับเพื่อให้ท่านได้มารับแรงบันดาลใจดีๆจากเรานะครับหลายๆคลิปครับจะเป็นนักกีฬามาทดสอบมาวิ่งมาเทสที่ร้านนะครับทดสอบความฟิตหาค่า VO2 Max แล้วก็หลายๆคลิปครับจะเป็นในเรื่องของการนั่งคุยครับเพื่อได้แรงบันดาลใจครับแล้วก็ EP นี้แน่นอนครับเพราะว่าโปรไฟล์ผมอ่านแล้วเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะครับหลายๆครั้งเราจะเห็นว่านักกีฬาที่แบบประเภทสายคาร์ดิโอเนาะวิ่งๆปั่นๆไม่ว่ายาวๆเนี่ยก็จะตัวลีนๆใช่ไหมครับเพียวๆวิ่งเร็วๆทำเวลาดีๆแต่โปรไฟล์ของคนคนนี้ผมว่าน่าสนใจมากครับตัวใหญ่บึกครับแต่ก็สามารถเล่นกีฬาพายเรือได้เป็นอย่างดีครับเขาจะมีประวัติเส้นทางการฝึกซ้อมอย่างไรแตกต่างจากหลายๆคนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับผู้ชายคนนี้ครับคุณไผ่ชาลิตฉากเขียนครับเฮลโลสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหครับผมไผ่นะครับคุณไผ่ได้ยินเสียงผมมั้ยได้ยินเสียงผมมั้ยครับได้ยินครับได้ยินครับโอ้โหนั่งอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเป็นฉากอะไรอยู่ด้านหลังป่ะครับที่จุดไม้พายครับเอาวางไว้หลังไม้พายพายเรือครับเอามาขู่เลยมาขู่ท่านผู้ชมเลยว่าเราเป็นนักพายเรือเลยเนาะที่ผมแนะนำคุณไผ่ไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนตัวแบบเล่นกล้ามตัวใหญ่ๆเนอะแล้วก็เป็นทางสายคาร์ดิโอด้วยพายเรือด้วยถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับงั้นเดี๋ยวเริ่มต้นเลยคุณไผ่ขอแบบแนะนำตัวเองเท่ๆเลยครับเชิญเลยครับคุณไผ่ครับครับผมสวัสดีครับผมไผ่นะครับชาลิศเขียนนะครับเป็นอดีตนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เล่นทั้งกีฬาเพาะกายแล้วก็เรือพายแล้วก็เป็นผู้สอนกีฬาเรือพายแล้วก็ลาเทนด้วยนะครับสำหรับประวัติที่ผ่านมานะครับก็เคยได้เหรียญรางวัลนะครับตามรูปที่ขึ้นเนี่ยเป็น SEA Games 2015ที่สิงคโปร์นะครับเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงครับแล้วก็เคยเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Games 2004แล้วก็2018แล้วก็ปี2019ได้2เหรียญทองนะครับเรือคายักชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็เรือมังกรชิงแชมป์โลกเหรียญทองแดงครับอันนี้เหมือนตัวใหญ่ขึ้นมั้ยไผ่เหมือนตัวใหญ่ขึ้นจากเมื่อกี้มั้ยปัจจุบันเหรอครับไม่ในรูปเนี่ยในรูปเห็นไหมครับเมื่อกี้ตอนในรูปในรูปนี้เป็นครับอันนี้ที่สงขลาครับกีฬาแห่งชาติ60อันนี้เป็นเรือคยักสลาลอมตอนนั้นพายเรืออยู่ครับโอเคอ่ะโอ้โหอันนี้เป็นผู้สอนครับนี่ผู้สอนอีกใช่ไหมนี่ผมครับผู้สอนโครงการสปอร์ตฮีโร่ครับสปอร์ตฮีโร่ครับครับพูดง่ายคือโทษนะไผ่อย่างเงี้ยไผ่เขาเรียกรับเหรียญในกีฬาพายเรือเนาะแล้วเป็นผู้ฝึกสอนในโครงการสปอร์ตฮีโร่ด้วยใช่ไหมครับแล้วงั้นผมขอเริ่มต้นด้วยกีฬาเรือพายก่อนเลยแล้วกันนะได้ไหมก่อนจะเข้าไปสู่การฝึกซ้อมแล้วก็ในเรื่องของการเพาะกายนะครับพายเรือพายเข้าสู่วงการพายเรือได้ยังไงอ่ะที่แรกเนี่ยตอนอายุ15ผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีนี้โค้ชสอนว่ายน้ำท่านเป็นทหารเรือแล้วก็ชวนไปพายเรือเพราะว่าท่านพายเรือด้วยพายเรือเป็นด้วยครับแบบเหมือนต้องการที่จะหาอะไรใหม่ๆคือเราเริ่มเบื่อการว่ายน้ำแล้วครับมันว่ายอยู่ในลู่ว่ายใน30 เมตรเริ่มเบื่อการออกกำลังกายแล้วก็แค่แสวงหาการออกกำลังกายใหม่ๆก็เลยเลือกที่จะไปพายเรือครับท่านก็เลยสอนไปพายเรือครับไอ้ท่านผู้ชมครับไอ้ที่เราเห็นกันอยู่ในภาพนะตอนนี้เดี๋ยวขอดูภาพกับภาพที่แล้วหน่อยนะครับที่มีในหลายคนอันนี้เขาเรียกกีฬาพายเรือใช้คายักไหมครับไผ่อันนี้คายักครับไผ่เราอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าพายเรือมันมีอะไรบ้างในของเรือพายนะครับจะมีที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดก็คือเรือยาวที่พาย30-50คนเรือยาวประเพณีที่แข่งบ่อยๆนะครับถ้าในรูปนี้จะเป็นเรือคายักครับจะมีแข่งแบบ1คน2คน4คนแล้วก็อีกแบบนึงที่พายถอยหลังเนี่ยเป็นเรือกันเทียงแล้วก็ปัจจุบันที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในสายสุขภาพก็เป็น SUP Stand Up Paddling Board ที่ยืนพายครับอ๋อที่ยืนพายๆใช่ๆครับ SUP ครับแต่ไผ่ลงแข่งขันที่ได้เหรียญอะไรเนี่ยก็คือคายักใช่ไหมครับอันนี้ป่ะใช่ที่ขนาดที่สุดเป็นคายักครับใช่ครับอันนี้ก็คือคายักแต่แบบเดียวเหรอครับใช่ครับแบบเดียวครับโอเคแสดงว่าไผ่เริ่มต้นจากกีฬานี้เนาะใช่ไหมใช่ครับจากว่ายน้ำแล้วก็มาจริงจังกับพายเรือนี่แหละใช่ป่ะครับครับจริงจังกับพายเรือครับโอ้โหหุ่นมันจะเป็นอย่างนี้นะอยากเริ่มรู้แล้วครับว่ากับเขาเรียกว่านะนักกีฬาพายเรือโดยเฉพาะคายักเนี่ยไผ่ลองเล่าดิครับว่ามันมีโปรแกรมการฝึกซ้อมยังไงบ้างครับเนี่ยโปรแกรมการฝึกซ้อมจะเป็นการซ้อมเป็นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างพละกำลังครับแล้วก็สลับกับการพายเรือแต่ว่าในการพายเรือเนี่ยก็จะมีการซ้อม
ความเข้มข้นต่างกันไม่ว่าจะเป็นเอาเวลาเป็นตัวคุมหรือว่าเอาระยะทางแล้วก็ความหนักความหนักก็คือกำหนดด้วยฮาร์ทเรทนะครับฮาร์ทเรทโซนก็คืออาจจะพาราบอลอาจจะอยู่ในโซนสองหรือว่าเพิ่มแอโรบิกก็โซนสามแล้วก็โซนสี่โซนห้าช่วงการแข่งขันในการสปรินต์ครับพอใกล้แข่งขันอาจจะเข้าระยะการแข่งขันก็จะมีแข่งขันประเภท200 เมตร500 เมตร1,000 เมตรครับก็จะมีการเข้าระยะการแข่งขันประมาณนี้แต่ว่าก็จะสลับกับการฝึกเวทเทรนนิ่งด้วยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มที่เมื่อกี้ได้ยินแวบๆแล้วมันมีเรื่องของระยะใช่ไหมผมกําลังจะมคราับโยงเรื่องของแบบคนฟังอะไรคนแบบอาจจะเข้าใจเรื่องวิ่งไงพายวิ่งมันจะครมัีบระยะ10 กิโลหรือ21 42อะไรเงี้ยเมื่อกี้กับการครไัถบเรือมันมีระยะเมื่อกี้3 ระยะป่ะนะครับมีอะไรบ้างนะครับพายขออีกรอบเรื่องมขอีงระยะแข่งขันสั้นสุดเป็น200 เมตรครับแล้วก็500 เมตรครับแล้วสุดท้ายเป็น1,000 เมตรแต่ถ้าเกินนี้จะเป็นมีพวกเป็น20 กิโลเป็นมาราธอนก็มีครับแล้วถ้าเกิดตระกูลแบบ200 500 เมตรเขาพายกันกี่วินาทีป่ะเขาเรียกนาทีหรือวสิองร้อยเมตรถ้าเป็นเรือเดี่ยวของคายักนะครับประมาณไม่เกิน30ไม่เกินถ้าเกิดในประเทศไทยไม่เกิน40 วิโอ้โหแสดงว่าคก็รัเบหมือนการแข่งขันวิ่งระยะสั้นไหมไผ่ใช่รอคบรับเดีใชย่วครับประมาณครับแล้วไผ่ที่ได้เหรียญเนี่ยคือระยะไหนครับผมเป็นพวกเล่นทุกระยะครับเนาะครับเอาที่เหรียญซีเกมจะเป็น1,000 เมตรครับเป็นคู่ระยะทางเป็นระยะไกลแล้วก็ที่ได้เหรียญในประเทศส่วนมากจะเป็นระยะสั้น200 เมตร500 เมตรครับถ้าแยกเดอีย่่ยาวงผมห้จาะถนัดระยะสั้นแล้วอย่าง500 เมตรไผ่ระยะเวลาที่ดีที่สุดเขาเรียก PB ไหมอย่างวิ่งเขามีครับ PB ใช่ไหมพายเรือ500 เมตรระยะเวลาเท่าไหร่ครับดีที่สุด1 นาที 51ของผมนะครับโอเคแล้วถ้าเกิด1,000 เมตรนะครับ1,000 เมตรดีที่สุดก็ช่วงที่เก็บตัวซีเกมส์3 นาที 52ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมพอดีผมอยากจะรู้ว่าแบบเขาแบบ200 500 1,000 เมตรเนี่ยเขาซัดกันทีนึงก็ไม่ก็เป็นเลทนาทีเนาะหนึ่งถึง3 นาทีถึง4 นาทีประมาณนี้ใช่ไหมครับไผ่ใช่แสครดับงว่าเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดเรื่องของฮาร์ทเรทอะโซน3 โซน 4 โซน 5เนี่ยเลยเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องตุ้มกันไปถึงโซนแบบโซน4 โซน 5เลยครับแล้วหุ่นเนี่ยครับหุ่นเนี่ยท่านได้มาจากการเวทเทรนนิ่งด้วยใช่ไหมครับจากการเวทเทรนนิ่งด้วยก็คือเป็นผลพวงจากการซ้อมพายเรือแล้วก็จากอาหารงั้นเดี๋ยวขครอับไปพูดเรื่องเวทนะสำหรับคนฟังแล้วแบบเฮ้ยไม่รู้อ่ะจะเล่นพายเรือไหมแต่อยากหุ่นเหมือนนักกีฬาพายเรือเนี่ยไผ่มีโปรแกรมเอาก่อนจะไปซ้อมพายเรือนะโปรแกรมเวทกล้ามเนื้อเนี่ยไผ่ฝึกอย่างไรบ้างครับเนี่ยถ้าช่วงที่พายเรือจะเน้นจำนวนครั้งก็คือถ้าเป็นพ่อกายเขาจะเน้นแบบไฮโปรโทรฟี่เนาะ10 ครั้ง12 ครั้งแต่ว่าพายเรือจะ15 ครั้งไปเน้นความทนทานของกล้ามเนื้อจะน้ำหนักไม่เยอะครับประมาณสัก60-70%ของวันไอเอ็มเดี๋ยวก่อนไผ่แป๊บนึงเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ชมไม่ทันเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ครับอยากโปรแกรมเวทเทรนนิ่งเนี่ยเมื่อกี้ไผ่ได้ยินแวบๆแบบมี2 แบบแล้วไอ้ไฮเปครอับโทรฟี่ไผ่บอกว่าคนที่อยากเล่นเพาะกายคือให้กล้ามใหญ่ครๆัใชบ่ไหมครับเราเรียกว่าโปรแกรมไฮเปอร์โทรฟี่แต่คโรปับรแกรมนี้ไผ่ไม่ได้ฝึกนะกับพายเรือไฟไผ่ใช่ฝึครกับเอ็นดูรานซ์ใช่ไหมเป็นร้านใช่ครับไผ่ฝึกจํานวนครั้งเยอะๆก็คือ15 ครั้งขึ้นไปพี่พูดถูกไหมครับครับถูกทัวร์ต้องครับครับใช่ครับแล้วเล่นกี่เขาเรียกแล้วไผ่เล่นกี่ครั้งกี่เซตนะครับแต่ละเซตพักเท่าไหร่เนี่ยอยากแชร์ได้ไหมครับถ้าช่วงที่ไม่ได้มีข้อกำหนดนะผมซ้อมเองเนี่ยผมจะเล่นท่าละประมาณ6-8 เซตครับจะเล่นท่าหลักๆครับท่าพวกท่าคอมพาวครับท่าที่ใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนเช่นเบนช์เพรสอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกพูลอัพอะไรพวกนี้ครับเป็นท่าพวกคอมพาวถ้าช่วงที่พายเรือก็อย่างที่ผมบอกเลยก็คือเล่นเป็นเอ็นดูรานซ์ครับแค่หนักประมาณ70% 60%ครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมสูให้ฟังนะไผ่ก็คือเล่น70-80%ก็คือความหนักถ้าตีเป็นร้อยนะก็เล่นแบบ70-80%เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้หนักมากแต่มันก็ไม่ได้เบานะดูหน้าดิใช่ไหมแต่ไผ่เล่นจำนวนครั้งประมาณ15 ครั้งแล้วก็เล่น7-8 เซตพี่พูดถูกไหมครับถูกต้องครับโอ้โหครับท่านผู้ชมครับใครอยากคุณเหมือนไผ่นะเหมือนนักกีฬาพายเรือนะฝึกเขาเรียกว่าเพศความทนทานนะครับก็ต้องเล่นจำนวนแบบโปรแกรมเหมือนที่ไผ่บอกไปเมื่อกี้อ้าวช่วงบนบอกไปแล้วหลายท่าแล้วมีทั้งนอนดันเล่นอกเล่นหลังอะไรเงี้ยมีเล่นช่วงล่างไหมไผ่ช่วงล่างเล่นครับเพราะว่าพายเรือต้องใช้ขาด้วยก็จะเน้นเป็นท่าหลักก็คือสปอร์ตครับจะไม่ก็เล่นท่าอื่นไอ้พวกกล้ามขามัดอื่นเท่าไหร่ก็เล่นสปอร์ตเพราะว่าส่วนมากใช้ที่แล้วก็ถ้าเกิดว่าความแข็งแรงของขาส่วนมากจะมาจากการวิ่งอ่ะวิ่งด้วยเหรอครับวิ่งด้วยครับเพราะว่าต้องพัฒนาระบบหายใจครับโปรแกรมวิ่งเป็นยังไงบ้างครับ
หุ่นโปอย่ราแกงรนีม้วิ่งวก็ิ่งจะเป็นพวกอาจจะตื่นมาตอนเช้าก็วิ่งสักประมาณ10 กิโลอะไรเงี้ยครับโอ้โหประมาณตัวคสืาอมแบเลบยครับอันนี้เราจะพูดในพาร์ทของจังหวะตอนนี้ผมพายเรือนะครับโอเคโอใช่เคเพราะในครรับูปเนี่ยขึ้นไปเท่ากายแล้วใช่ไหมอ่ะงคั้รนับเดี๋ใชย่วครับไปต่อเลยท่านผู้ชมครับเมื่อกี้คือพาร์ทของพายเรือนะผมอยากจะให้ทุกคนเห็นคร่าวๆว่าพายเรือไผ่ซ้อมยังไงบ้างนะครับตอนนี้ตัดเข้ามาสู่เพาะกายแล้วจากพายเรือไผ่มาเพาะกายยังไงเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกับช่วงที่สวิตจากว่ายน้ํามาพายเรือก็คือมันเริ่มอยากจะหากีฬาใหม่ๆแล้วผมเป็นคนที่พื้นฐานคือผมชอบเข้ายิมชอบเล่นเวทชอบยกเวทนะครับอยากหุ่นดีเพราะว่าตอนที่พายเรือเนี่ยอาจจะไม่ได้รูปร่างดีประมาณนี้ครับอาจจะใหญ่มีพลังถ้าเกิดในรูปเนี่ยเป็นช่วงที่ผมพายเรืออยู่ก็จะไม่ได้ดีอะไรมากมายก็ไม่ได้คุมอาหารก็ช่วงที่มาเพาะกายก็คืออยากจะหุ่นดีเพราะงั้นก็ต้องตั้งเป้าก่อนว่าโอเคอยากจะขึ้นไปแข่งเพาะกายสักครั้งหนึ่งพอเรามีเป้าหมายเนี่ยเราจะมีแรงในการที่จะทําให้ได้ตามเป้าครับก็เลยเริ่มที่จะฝึกก็เริ่มหาความรู้เริ่มถามจากพี่นักกีฬามาว่าเขากินยังไงเขาซ้อมยังไงเขาแบ่งตารางซ้อมตารางพักยังไงครับแล้วเขาจะยังไงบ้างอะไรพี่ผมว่าหลายๆคนนะครับที่มาดูถึงตอนเนี้ยผมอยากคงอยากรู้เหมือนผมอะว่าไอหุ่นแบบโหดๆอย่างเงี้ยนักกีฬาเพาะกายเนี่ยตารางใน1 วันอะเขาซ้อมเขาอยู่แต่ยิมกันกี่ชั่วโมงมีโปรแกรมอย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะการกินเนี่ยนะไผ่เล่าให้ฟังหน่อยครับผมถ้าเกิดสําหรับการซ้อมนะครับสําหรับผมนะช่วงแข่งขันเนี่ยถ้าช่วงนี้ต้องการจะลีนเนาะลีนให้มันบางก็จะมีการคาร์ดิโอก็คืออาจจะเดินทางหรืออะไรเนี่ยภายใน1 วันผมจะคาร์ดิโออยู่ประมาณสัก1 ชั่วโมงขึ้นไปครับ60 นาทีถึง90 นาที1 วันแล้วก็จะต้องเวทของผมเนี่ยผมเป็นโมเดลเป็นเมนฟิสิกส์เป็นสปอร์ตฟิสิกส์ก็จะเน้นช่วงบนเป็นหลักนะครับก็สลับกันเป็นอกกับหลังแล้วก็ไหล่แล้วก็ท้องอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเล่นช่วงล่างเท่าไหร่โลว์บอดี้จะเล่นแค่อาทิตย์ละครั้งครับประมาณวันหนึ่งก็จะเวทประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึง2 ชั่วโมงคาร์ดิโอประมาณสัก60 นาทีถึง90 นาทีครับช่วงก่อนแข่งนะครับครับส่วอันเรนืี่้องคขืองออาหารก็จะต้องเพิ่มในส่วนของโปรตีนครับก็คืองดขกอิงนหวาเวนทครับใช่ไหมครับครับก็กินเวครับแต่ว่าเวเพิ่มเข้าไปเพราะว่าบางทีเราไม่สะดวกที่จะต้องพกไก่ไปในมื้อย่อยเนาะกลัวโปรตีนไม่พออะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับแล้วพอพูดถึงตารางเพาะกายอ่ะผ่ายเอาตรงแบบอยากรู้นะคนแบบคนสุขภาพดีทั่วไปอ่ะอยากหุ่นแบบโหดๆอย่างนั้นเลยอ่ะผ่ายว่าต้องมีแบบกี่เดือนกี่ปีอ่ะถึงปีไหมกว่าจะเชต้นต้องดูว่าเราเริ่มต้นจากตรงไหนแต่ละคนเนี่ยเริ่มต้นไม่เหมือนกันว่าเวลาที่จะใช้ไม่เหมือนกันครับบางคนเริ่มจากผอมบางคนเริ่มจากอ้วนก่อนครับก็ถ้าสำหรับผมเนี่ยผมอยู่กับกีฬากับการเล่นเวทเนี่ยมาประมาณควบคู่กับเรือพายเลยประมาณ10 กว่าปีมีให้ช่วงอ้วนแต่การที่จะทําให้มันชัดเหมือนนักเพาะกายเนี่ยก็ต้องอยู่ที่อาหารเป็นหลักด้วยครับเพราะมันจะไม่เหมือนการบางทีเวทเทรนนิ่งเรามี power แต่ว่าจะให้มันชัดเห็นรายกล้ามเนื้อจนสามารถขึ้นแข่งประกวดได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่อาหารด้วยการคุมอาหารด้วยครับโอเคครับผมถามไปเผื่อท่านผู้ชมผู้ฟังโอ้อยากจะแบบหุ่นแบบใหญ่ๆเหมือนไผ่บ้างนะครับมันดูน่ากลัวเหมือนกันไหมอันนี้ผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ไผ่ตอนขึ้นไปประกวดอ่ะตอนมีภาพตอนประกวดไหมครับขึ้นไปแบบเบ่งๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้หลังเวทีเขาทําอะไรกันอ่ะถ้าหลังเวทีนะทาสีแล้วก่อนจะขึ้นเนี่ยอาจจะแบบปั๊มวิดพื้นอะไรเงี้ยอยู่หลังเวทีครับคือไม่ได้มีเวทใช่ไหมก็คือวิดพื้นอย่างเดียวเลยเหรอมีครับมบีางคเวนก็ทพกลูกเวทมาด้วยครับพกยางยืดพกลูกเวทมาด้วยครับอ๋อแล้วก่อนขึ้นต้องปั๊มให้กล้ามแบบมันขึ้นเส้นเลือดอะไรขึ้นมาพวกเนี้ยครับแล้วเวลาขึ้นมายืนบนเวทีไผ่ที่เขาเบ่งอะไรกันอย่างเงี้ยมันมีความมันเหนื่อยมากไหมครับเหนื่อยครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยร่างกายก็ค่อนข้างจะพลังงานต่ำด้วยแล้วก็ขาดน้ําไอ้การที่ไปเกร็งหรือว่าเสพกล้ามเนื้อบ่อยเนี่ยอาจจะทําให้ตะคริวกินได้เพราะว่าโซเดียมเราต่ําแล้วก็น้ําน้อยด้วยครับเหนื่อยครับยอมรับว่าเหนื่อยเลยแต่มันเหนื่อยคนละแบบกับพายเรือนะครับเอาดิท่านผู้ฟังครับความหมายก็คือตอนขึ้นอยู่บนเวทีเนี่ยคำว่าน้ําน้อยเนี่ยคือไผ่พยายามทำให้ตัวเองเนี่ยไม่บวมน้ําใช่ไหมพี่เข้าใจถูกป่ะใช่ครับถูกต้องครับโอ้โหแค่ฟังก็เหนื่อยแล้วก็คือต้องไม่ให้กินน้ําเยอะๆอ่ะให้มันแบบลีนๆเนี่ยแล้วขึ้นไปเบ่งๆเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคผลงานอ่ะผลงานเพาะกายมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรมาอวดไหมครับสำหรับเพาะกายผมยังยอมรับเป็นมือใหม่ในวงการนี้นะครับก็ล่าสุดที่ศรีสะเกษเกมกีฬาแห่งชาติเดือนมีนาได้เหรียญทองนะครับประเภท
สปอร์ตฟิสิกส์ไทยความสูงไม่เกิน170แล้วก็นักกีฬาดีเด่นนะครับประเภทกีฬากอล์ฟไทยครับของการแข่งขันครับผมท่านผู้ฟังครับที่คุยมาทั้งหมดนี้ไม่ได้โม้นะครับผมอันนี้คือหนึ่งในนักกีฬาผมเรียกว่านักกีฬาแล้วกันนะที่เขาเรียกว่าผมไม่รู้ใช้คำว่าประสบความสำเร็จได้ไหมนะแต่ก็มีเหรียญการันตีทั้งพายเรือนะแล้วก็เพาะกายคราวนี้นะท่านผู้ชมลองมาฟังเรื่องราวต่อจากนี้นะว่าไผ่ครับเดี๋ยวลองมาคุยให้ฟังหน่อยดีว่าคนหนึ่งคนที่อย่างน้อยก็มีเหรียญการันตีทั้งสองกีฬาทั้งพายเรือด้วยเป็นแนวคาร์ดิโอเนาะกับเพาะกายเนี่ยซึ่งแบบแน่นอนอ่ะอยู่ในยิมเป็นแนวบอดี้บิวอะไรอย่างเงี้ยสองกีฬาเนี้ยกับอยู่ในคนคนเดียวอ่ะไผ่ผ่านเรื่องราวอะไรมาแบบพอจะแชร์ได้ไหมครับว่าทุ่มเทหนักกว่าคนอื่นขนาดไหนลองแชร์เลยครับครับมันก็ต้องซ้อมหนักกว่าคนอื่นสองเท่าเพราะว่าเราต้องเล่นสองกีฬาคืออย่างประสบการณ์ล่าสุดนะครับที่ผมไปลงแข่งขันนะกีฬากีฬาแห่งชาตินะครับก็ผมลงจากเวทีเพาะกายสมมุติว่าวันนี้แล้วพรุ่งนี้ผมต้องไปพายเรือระยะ500เมตรด้วยแล้วปัญหาก็คือตอนนี้ร่างกายขาดพลังงานแล้วก็โซเดียมต่ำซึ่งเท่าที่ทุกนักกีฬาจะทราบอยู่แล้วว่าเกิดโซเดียมต่ำเนี่ยง่ายต่อการเป็นตะคริวแล้วต้องไปพายเรือซึ่งโอกาสเกิดกรดแลคติกเนี่ยสูงก็จะลำบากตรงนี้ส่วนในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับก็ผมก็บางทีผมก็เอาการคาร์ดิโอเนี่ยไปใส่การพายเรือจากที่พายเรือแบบไปโซน3โซน4ผมก็กลายเป็นต้องพายเรือโซน2เพื่อไม่ให้เสียมวลกล้ามไปก็ต้องพายเรือเบาๆไปเรื่อยเพื่อให้กีฬาพายเรือเนี่ยยังคงพายได้ยังมีเทคนิคอยู่แล้วก็ได้เบิร์นไขมันเพื่อใช้ในการต่อกายด้วยก็ต้องทำควบคู่กันไปครับพวกนี้คือก็ mix and match ป่ะเราต้องมีไปแข่งพายเรือแล้วก็คุมโซนหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งครับมีคนปกติที่แบบเป็นเพื่อนเราก็ทำกันไหมครับไออย่างเงี้ยแบบสองมุมเนี้ยพายเรือกับพ่อกายเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นนักพ่อกายไปพายเรือแล้วก็ยังไม่เคยเห็นนักพายเรือไปพ่อกายนะครับยังไม่เจอครับคุยกับทีมงานแล้วทีมงานก็บอกว่าถ้าไม่เด็ดจริงเนี่ยไม่ชวนมานั่งเมามอยกันนะเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าไผ่เนี่ยอย่างในภาพนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นการทดสอบสมรรถภาพที่กกท.ครับทดสอบแรงดันครับเป็นเครื่องทดสอบกล้ามเนื้อครับทดสอบความแข็งแรงอืมครับโอ้โหนะแค่เห็นหน้าก็โหดแล้วนะแล้วมีอะไรอีกไหมไผ่ผมอยากรู้แบบเรื่องราวแบบว่าของคุณอ่ะถ้าคือปัจจุบันนี้ไผ่ก็ยังแข่งงั้นปัจจุบันนี้แข่งพายเรือกับแข่งเพาะกายควบคู่กันอยู่ด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับยังแข่งควบคู่กันอยู่ครับ1วันใน1อาทิตย์อ่ะคุณซ้อมยังไงบ้างครับเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องแข่งมีเป้าหมายทั้ง2กีฬาอย่างเงี้ยถ้าพร้อมกัน2กีฬาตอนเช้าผมก็จะไปยกเวทก่อนผมเป็นคนที่เวทตอน 5:00 ครับโอ้โหท่านผู้ชมลองฟังเรื่องราวนะครับผมอยากให้คุณลองโฟกัสอย่างน้อยคุณน่าจะได้แรงบันดาลใจอะไรไปกับค่ําคืนนี้บ้างนะฮะผมตื่นประมาณ 4:00 ครับตื่นมาก็นั่งกินกาแฟกินขนมปังแล้วก็ไปเวทตอน 5:00 ครับแล้วก็เวทหรือคาร์ดิโอเนี่ยช่วง5ผมเริ่มซ้อมแล้วครับแล้วก็จากนั้นผมก็ไปทำงานครับประมาณ8โมงผมก็ทำงานก็อาจจะสอนเทนลูกเทนหรือไม่ก็สอนเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงเย็นผมก็ไปสอนเด็กที่โรงเรียนนะผมโค้ชเรือพายด้วยและช่วงที่สอนเนี่ยผมก็พายเรือไปด้วยครับก็ซ้อมตัวเองไปด้วยสอนเด็กไปด้วยครับประมาณนี้นี่คุยกันมาตั้งนานเนี่ยไผ่เป็นดาวนะผมเดานะลืมถามเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์เป็นอาชีพหลักป่ะหรือเป็นครูอยู่ที่ไหนครับผมเป็นโค้ชสอนพายเรือที่ลำพูนครับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติครับปัจจุบันเป็นโค้ชพายเรืออยู่ที่ลำพูนใช่ไหมครับเป็นโค้ชครับหลักๆนะครับแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยรับเทรนด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยครับท่านผู้ชมครับก็นี่ครับผมอยากจะให้เห็นในชีวิตของนักกีฬาคนหนึ่งนะที่ก็คือพูดง่ายๆคือเป็นโค้ชเต็มตัวเนาะใช่ไหมครับแต่เทรนได้ทั้งพายเรือแล้วก็เทรนเนอร์ในกลุ่มของคนที่ต้องการทําให้หุ่นดีขึ้นใช่มั้ยครับถูกต้องครับก็วันนี้คุณไผ่ก็ตื่นตี4กินกาแฟขนมปังแล้วก็เริ่มซ้อมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ครับอย่างนั้นครับคุณซ้อมที่ไหนยิมที่ไหนเปิดครับตี5ครับที่บ้านหรือเปล่าครับที่สนามกีฬากลางลําพูนครับมีอยู่ครับอ๋อเหรอเอาล่ะไปสนามกีฬาแต่ไปเป็นคนรู้จักแต่เจ้าของยิมครับก็เลยแบบขอเข้าไปซ้อมก่อนได้นะครับที่5ของมูลแต่ก็เปิดอยู่ครับครับก็โอ้โหผมว่าเรื่องราวตรงนี้ผมว่าสิ่งที่ไผ่แลกมาเนาะก็คือแน่นอนว่าต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นใช่ไหมครับถึงจะทำได้ครับเพราะตั้งแต่ตีห้าเลยอ่ะทีนี้ผมอยากให้ไผ่ลองพูดในมุมของคนที่อยากเริ่มต้นสักกีฬาได้ไหมไม่ต้องสองกีฬาแบบไผ่ก็ได้
เอาพูดง่ายๆหลายๆคนที่ตอนนี้อยากจะเข้ายิมอยากจะเข้ายิมอยากดีแบบให้ได้สักข้อนึงของโค้ชไผ่เนี่ยเขาต้องมีวิธีคิดมีลักษณะนิสัยยังไงไหมครับโค้ชไผ่เชิญเลยครับเชิญเอ็ดได้เลยครับคืออย่างแรกเนี่ยคุณต้องอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนคุณต้องมองการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนมันต้องทำครับเพื่อสุขภาพตัวเองเพื่อรูปร่างเพื่อบุคลิกนะครับต้องมองตรงนี้ก่อนปรับเปลี่ยนความเข้าใจของการออกกำลังกายก่อนการออกกำลังกายเนี่ยว่าจะออกกำลังกายด้วยรูปแบบไหนคุณจะไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนก็ได้นั่นคือการออกกำลังกายแล้วอย่างแรกก็คือดึงตัวเองออกจากห้องของคุณให้ได้ก่อนออกไปข้างนอกก่อนไปอยู่ในสังคมที่มีคนที่รักสุขภาพก่อนแล้วคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นครับเอาตัวเองออกจากโซนสบายหรือเรียกคอมฟอร์ตโซนออกจากใช่ครับออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากการโอเคนั่งดูซีรีส์อย่างเดียวก็ได้คุณอาจจะเปลี่ยนจากการดูซีรีส์บนที่นอนไปดูซีรีส์บนลู่วิ่งแล้วคาร์ดิโอก็ได้แค่นี้ก็ออกกำลังกายแล้วครับเออเนาะเปลี่ยนที่ดูซีรีส์เดี๋ยวที่ผมก็คิดอย่างนี้เวลาผมคาร์ดิโอนะผมก็หาหนังทุกเรื่องที่ผมอยากดูผมก็วางชั่วโมงครึ่งผมก็ได้คาร์ดิโอละอืมในวันที่มันเริ่มท้อซ้อมแล้วมันเบื่อมันหน่ายอ่ะมันไม่ค่อยแข่งด้วยหรือแข่งก็ไม่ค่อยได้สำเร็จอ่ะไผ่ผมเดาว่าไผ่น่าจะต้องผ่านเรื่องราวแบบนี้อะไรที่เป็นข้อคิดนะตอนนั้นที่ช่วยให้เราผ่านไปได้ครับผมเป็นคนที่แพ้บ่อยนะครับในประเทศนี้ผมแพ้บ่อยมากเพราะว่าผมเล่นกีฬาอย่างเรือพายเนี่ย15ปีถึงปัจจุบันนี้นะครับแพ้บ่อยมากก็สิ่งที่ทำให้ผมอยู่ได้ก็คือออยู่กับตัวเองครับถามตัวเองว่าเราทำปัจจุบันนี้เราแพ้แล้วเราจะยอมทิ้งเวลาที่เสียกับมันมาเนี่ยไปเพราะไอ้การแข่งขันครั้งนี้เหรอครั้งต่อไปมันก็ยังมีแล้วก็สามารถแก้ตัวได้เราก็หาจุดบกพร่องของตัวเองว่าเราพลาดที่ไหนเทคนิคหรือว่าพละกำลังหรือว่าเรื่องของสมาธิในการฝึกซ้อมอะไรแล้วเราก็มาปรับแก้แล้วเราแข่งขันใหม่ครับมีโอกาสใหม่ๆเสมอนะท่านผู้ฟังนะครับผมพยายามรีดข้อคิดจากลูกชายคนหนึ่งนะที่เล่น2กีฬาแล้วปัจจุบันก็เป็นโค้ชด้วยสำหรับผมนะถ้าเกิดวันหนึ่งเราอาจจะหมดแพชชั่นกับสมมติหมดแพชชั่นจากการพายเรือเราก็แค่ไปแสวงหากีฬาใหม่ๆเล่นก็ได้แล้วถ้าสักวันนึงเราคิดถึงพายเรือเราก็สวิตช์กลับมาหามันแค่นี้ครับเนาะก็อาจจะไม่ได้โฟกัสนักกีฬานี้ตอนนั้นเราก็เปลี่ยนไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆหรือกีฬาอื่นครับไม่ทราบว่าโค้ชไผ่มีกีฬาที่3อีกมั้ยครับนอกจากพอกายพายเรือแล้วยังมีอะไรแบบที่คุณแบบอาจจะไปมั้ยผมก็มีมองไว้บ้างนะครับอาจจะมองพวกเป็นpower lifting แต่ว่ากำลังขาจะสู้นักกีฬาเขาไม่ได้ผมชอบเบนช์เพรสเนาะเบนช์เพรสแต่ว่าถ้าอื่นทุกคนก็ยังมองอยู่ครับอ๋อก็คือยังอยู่ในสายโหดยกน้ำหนักอะไรอย่างนั้นใช่ไหมยังอยู่ครับแต่สายวิ่งนี่เคยลองแล้วไม่ไหวครับนะครับก็อืดเยอะครับครับผมก็ดูจากตัวดีอันนี้ผมอยากรู้หน่อยก่อนจะโค้งสุดท้ายแล้วทุกวันนี้หมดค่ากินเนี่ยไปกี่บาทต่อวันตัวใหญ่ขนาดนี้ไปกินอะไรบ้างต่อวันเนี่ยผมส่วนมากผมเน้นเป็นไก่กับเวย์ผสมกันครับแค่นี้เองไก่ก็ประมาณสักวันละกิโลครึ่งวันนี้ครับเนื้อไก่อะไรนะครับอะไรกิโลครึ่งไก่วันละกิโลครึ่งครับมื้อนึงก็ประมาณสักครึ่งโลครับครับผมแถวบ้านไผ่นะครับใครเลี้ยงไก่ก็พ่อแม่พี่น้องโปรดระมัดระวังนะครับกินวันละโลครึ่งโอ้โหแล้วต่อเดือนเคยนี่อยากด้วยเฉยเพราะช่วงแบบคือเพราะผมเคยได้ยินมาว่าค่าอาหารเขาเปลืองมากต่อเดือนอ่ะอันนี้คือคุณพายเรือด้วยเคยคำนวณเล่นๆไหมไผ่ยังไม่เคยกลัวตกใจครับผมไม่กล้าดูครับโอเคโอเคนี่เนี่ยแม่จะจบแล้วทีมงานเอาภาพอะไรมาเนี่ยช่วงนี้คือไปอันนี้เป็นการเวทช่วงที่ซ้อมพายเรือครับอันนี้คือที่ไหนถ้าเกิดช่วงที่ซ้อมอันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับช่วงนั้นซ้อมก่อนไปซีเกม2015ครับในตัวผอมอยู่ครับท่านผู้ชมดูหุ่นนะครับก็ทั้งพายเรือทั้งพอกายไปด้วยกันครับอ่ะสุดท้ายครับไผ่ผมว่าหลายๆคนเห็นตรงเนี้ยผมว่าอยากให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ให้เห็นว่าถ้าจะทำอะไรให้ดีแล้วโฟกัสเต็มที่เนี่ยคุณจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนาะตื่นตีสี่เริ่มซ้อมตีห้าใช่ไหมตอนเย็นก็มีซ้อมอีกและแถมซ้อม2กีฬาด้วยครับแล้วก็มีผลงานการันตีทุกกีฬาทั้งพายเรือและพอกายด้วยสุดท้ายพายมีข้อคิดดีๆถึงคนที่กำลังฟังหรือเป็นคนที่อยากลุกขึ้นมาออกกำลังกายพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับใช่ไหมเผื่อใครได้ยินแล้วแบบเอ้ยเอาวันอาทิตย์เอาสักหน่อยเชิญเลยพายมีไหมครับสำหรับทุกคนนะที่ต้องการออกกำลังกายนะครับผมอยากให้ลองออกมาจากกรอบตัวเองก่อนเอาตัวเองออกมาขยับร่างกายให้ได้ก่อนไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ได้จะกระโดดเชือกจะทำอะไรก็ได้ท
ทำแล้วก็ทำให้เป็นนิสัยและอยู่กับมันนะครับมันให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็บุคลิกภาพที่ดีขึ้นรูปร่างที่ดีทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะตามเองครับลองดูได้ผมเห็นใน Facebook เนาะหลายคนก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่ตัวใหญ่จนมาผอมเนี่ยแล้วหรือว่าคนที่โอเคอายุ30หน้าตาอย่างนี้แล้วก็50หน้าตาเด็กกว่า30มันก็มีนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองเพราะฉะนั้นต้องลงมือทำครับลองออกไปเลยพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็อย่างที่บอกนะครับออกไปออกกำลังกายกันครับครับผมก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ค่ำคืนวันเสาร์ตอน 2-3 ทุ่มเนี่ยมันคึกคักแล้ววันที่จะได้ไปออกกำลังกายกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณไผ่มากนะครับสุดท้ายไผ่ใครอยากติดตามไผ่ติดตามได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ยนี่ป่ะเฟซไผ่ก็นี่แหละครับ Facebook ครับผมติดตามได้ครับจะเจออะไรใน Facebook บ้างครับไลฟ์สไตล์ก็เป็นถ้ามีครับไลฟ์สไตล์การกินแล้วก็ไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ไปพายเรือหรือการไปบางทีผมก็มีช่วงนี้แหละนะครับไปเที่ยวไปอะไรก็มีครับงั้นเพราะฉะนั้นใครอยากดูเขาเรียกว่าในไลฟ์สไตล์ของไผ่นะก็ไปติดตามใน Facebook เขาเรียกอะไรเนี่ยชาญลิศฉากเขียนถูกต้องไหมครับใช่ครับหรือว่าจะสอบถามอะไรผมก็ได้ผมก็ตอบได้ครับในอินบ็อกซ์ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณไผ่มากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับครับผมครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันไผ่เดี๋ยวไว้พี่ขึ้นไปเชียงใหม่เดี๋ยวไว้เจอกันลำพูนไปเชียงใหม่ด้วยนะได้ครับดีครับสวัส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 ดีครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนนะครับที่เขาเรียกว่าเราก็ได้แรงบันดาลใจดีจากนักกีฬาทั้งพายเรือและพ่อกายสุดยอดไหมครับรวมมาในคนคนเดียวกันนะครับสำหรับว่านักกีฬาคนไหนที่อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจหรือมาโชว์ความฟิตทดสอบยูโรทูแม็กซ์ก็สามารถติดต่อ M Talk ฟังเดอะฟิตเข้ามาได้นะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับ2 ทุ่มกว่า2 ทุ่มครึ่งแล้วเนาะวันเสาร์ M Talk ฟังเดอะฟิตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ